สวัสดีครับผมอุนจิแมนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นลีจิเนียนะครับปัญหาของคนเล่นลีจิเนียผมเชื่อได้เลยว่ามีกันทุกคนที่เล่นนะครับก็คือสกิล2นะครับก็คือสกิล2ไปสกิล1ไม่ทันนะครับมาดูปัญหากันเลยนะครับปิดคิวสกิล2ไปครับนี่ครับสกิล1ไม่โดนครับผมว่าเป็นกันทุกคนครับต้องมีพลาดบ้างและอีกปัญหาหนึ่งก็คือสกิล1โดนครับแต่สกิล2ไม่โดนทำให้สกิลที่ใช้ไปไม่เต็มประสิทธิภาพ 100% นะครับเราจะมาดูกันนะครับวิธีแก้ไขก็คือันนี้คือเทคนิคนะครับกด W ปุ๊บแล้วก็กดชิป Q ครับยังไงก็ไม่มีทางพลาดนะครับโดนทั้ง2สกิลครับอันนี้คือทำให้ประสิทธิภาพของลีจิเนียร์นะครับได้ 100% นะครับลองดูอีกครั้งนะครับสกิล2สับสนเล็กน้อยสับสนอีกทีหนึ่งยังไม่จบใช่ไหมเนี่ยกดชิป Q ครับไม่สามารถหนีไปได้ครับสกิล2กับสกิล1เต็มประสิทธิภาพ 100% ครับอันนี้ผมจะลองให้บูสต์แบตโดดหนีนะครับหนีไม่ได้เลยครับทดสอบอีกครั้งนึงเพื่อความชัวร์กลัวจะไม่ได้ประสิทธิภาพ 100% กดชิป Q ครับอันนี้หลุดได้ครับแต่ต้องจังหวะเป๊ะจริงๆก็ขอบคุณครับ